นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะจอตลาดหุ้นภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวรรณมรโชตและนักวิเคราะห์รับเชิญของเรานะคะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไบร่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาดูหุ้นกันหน่อยเลยนะคะคุณนิพนธ์คะเช้านี้เปิดตลาดมาอยู่ในแดนสีเขียวนะคะจุดที่ทะยานขึ้นไปบวกมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมบวก9จุดนะคะเซตนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ปิดตลาดร่วงลงมาถึง20จุดนะคะพยายามจะไปทดสอบ 1,600 จุดอีกรอบนึงนะคะนาทีนี้ค่ะบวกขึ้นมาแล้ว 8.46 จุดขึ้นมาที่ 1,596.21 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 33,900 ล้านบาทนะคะ5อันดับหลักทรัพย์ค่ะ BWG ขึ้นมาต่ออีกนะคะบวกขึ้นมา 4% ในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะส่วนตัวของแพลน B นะคะเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาประมาณเกือบ 150% นะคะวันนี้บวกต่ออีก 4% ค่ะส่วน True Corporation นะคะบวกขึ้นมาไม่ถึง 1% CPO ตามด้วยตัวของ PT ค่ะนี่เป็นภาพของดัชนีหุ้นของบ้านเรานะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะคุณนิพนธ์คะ 1,596 อีกนิดเดียวจะ 1,600 แล้วนะคะคุณนิพนธ์ประเมินดัชนีวันนี้ยังไงบ้างคะก็น่าจะบวกกลับไปนะค่ะเมื่อวานไม่รู้ลงทำไม20จุดค่ะไม่รู้ลงทำไมค่ะหายเองไม่เจอค่ะคงเป็นเรื่องของการเก็งกำไรแผนปีนี่แหละค่ะนะครับแล้วตอนท้ายพอแผน B ลงก็ขายตัวอื่นไปจ่ายกันเก็งกำไรกันมากไปค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แนวน่าจะขึ้นไปเท่าเดิมเลยเหรอคะประมาณ10กว่าจุดอย่างนั้นเลยเหรอคะก็ลงมาทำไมอ่ะต้องขึ้นกลับไปค่ะนะครับไม่ทราบว่าจะขึ้นวันนี้ไหมนะครับแต่ตลาดเมื่อวานลงไปที่แนวรับพอดีค่ะแต่รับจริงๆอยู่ประมาณสัก 1,590 นะครับแล้วก็แนวต้านก็อยู่ที่ 1,520 เมื่อวานลงไปที่แนวรับนะครับก็กลับขึ้นมานะฮะโดยปัจจัยที่สำคัญก็คือราคาน้ำมันนะครับเป็นขาขึ้นแล้วนะฮะรอปิดคืนนี้นะฮะแต่ได้สูงกว่า53เหรียญ5ตังค์แล้วถ้าคืนนี้ปิดสูงกว่าแสดงว่าน้ำมันจะเป็นขาขึ้นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขอกรอบชนีวันนี้สักนิดนึงนะคะจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ 1,600 จะเป็นแนวต้านหรือไม่มีแนวต้านนะครับ 1,600 เนี่ยมันเป็นเรื่องจิตวิทยาแค่นั้นเองนะครับแนวต้านจริงๆก็คือ 1,620 เป็นแนวต้านอยู่นะคะค่ะส่วนแนวรับวันนี้ล่ะคะจะยังคงเป็น1590มั้ยคะก็เป็น1590 1580ยังมีอยู่1580 1590นะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,620 จุดนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เองถ้าแนวโน้มของราคาน้ำมันมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นแบบนี้แล้วแสดงว่ามีโอกาสที่เซ็ตจะไปต่อใช่มั้ยคะครับก็คือปัจจัยมาแล้วแต่เงินยังไม่มาเงินก็คือเงินจากต่างประเทศยังไม่มายังไม่ซื้อเข้ามาใช่ยังไม่ซื้อเข้ามาค่ะนะครับอย่างนี้กลยุทธ์ช่วงนี้ควรจะต้องทำยังไงดีคะคือถ้าโดยหลักแนะนำตามหลักของการลงทุนแล้วอ่ะก็คือต้องปรับพอร์ตไปอยู่ที่กลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีเดินเรือแล้วนะครับแล้วก็ถือไปนะฮะหรือถ่านหินเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก3เดือน4เดือนในการลงทุนถึงจะเห็นภาพนะครับแต่ในช่วงของสั้นๆเนี่ยก็ยังเล่นหุ้นเป็นรายตัวอยู่นะครับยังมาเล่นหุ้นรายตัวที่มีข่าวอยู่เพราะรอเงินเนี่ยไอ้เงินที่ยังไม่เข้ามาเนี่ยนะฮะซึ่งเงินเนี่ยยังไม่เข้ามาหรอกต้องรอให้ EU เขาจะฉีดเงินก้อนแรกเดือนมีนาฮะแล้วเพราะนั้นพอเดือนมีนาเมษาพฤษภาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าหุ้นมันจะขึ้นค่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้แนวรับกันที่ 1,580 จุดนะคะคุณผู้ชมคะส่วนแนวต้านยังคงอยู่ที่ระดับ 1,620 จุดนะคะช่วงนี้เรายังต้องรอฟันโฟนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีการลงทุนเทรดดิ้งในหุ้นตัวเล็กตัวกลางกันก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแนวลงทุนในระยะถือยาวหลายเดือนหน่อยนะคะจังหวะของการย่อลงมาก็สะสมหุ้นในกลุ่มของพลังงานแล้วก็กลุ่มเดินเรือรวมถึงปิโตรเคมีคอมมูนิตี้ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกราฟกันนะคะว่าตัวไหนจังหวะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาเปิดสายปรึกษาหุ้นกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราหลังโฆษณาค่ะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์ค่ะเราจะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นกันนะคะคุณผู้ชมคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างทยอยโทรเข้ามากันค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันหน่อยนะคุณนิพนธ์คะหุ้นไหนคะที่เราจะสามารถสะสมซื้อแล้วก็ถือรอสักหลายๆเดือนได้ในช่วงที่เซ็ตย่อลงมาประมาณ 1,580 บวกลบเนี่ยค่ะครับกลุ่มไหนคะเราดูปัจจัยก่อนนะครับมาดูปัจจัยกันก่อนปัจจัยก็คือตัวของราคาน้ำมันนะครับค่ะ
แนวโน้มของราคาน้ำมันให้ผู้บริโภคแนวโน้มของราคาน้ำมันเนี่ยกำลังเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับมีแนวต้านที่5.8 บาท 74 เหรียญ74เหรียญนะฮะ74เหรียญเพราะนั้นแนวโน้มเนี่ยจะเห็นว่าน้ำมันเป็นแนวโน้มขึ้นเริ่มเป็นแนวโน้มขึ้นละค่ะจากที่ลงมาลึกเลยนะคะอันนี้ปัจจัยมาละปัจจัยที่1คือน้ำมันจะเริ่มกลับตัวใช่ใช่ค่ะคราวนี้ประเด็นก็อยู่ที่ว่าฟันโฟเนื่องจากว่าหุ้นน้ำมันเป็นหุ้นบิ๊กคับนะฮะแต่ฟันโฟยังไม่ไหลกลับเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยมาแล้วแต่เงินยังไม่มานะครับแล้วก็กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลงมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับคือกลุ่ม Energy นะครับพลังงานนะคะใช่ซึ่งทำให้คนยังไม่กล้าเข้าไปเพราะลงมากลัวคือกลัวว่ามันจะลงอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่กล้าก็ยังไม่ขึ้นเพราะนั้นมันก็ยังแบบยังไม่ได้ขึ้นแบบมั่นคงค่ะนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นไปแล้วจากที่เป็นแนวโน้มแนวโน้มลงเนี่ยมันเริ่มเป็นแนวโน้มขึ้นของพลังงานทั้งของพลังงานทั้งกลุ่มเลยเวทกันมาแล้วนะคะคุณผู้ชมใช่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับเรามาดูรายตัวจะเห็นว่าก็ยืนอยู่เหนือเส้น10วันนะครับเริ่มเรียงแล้วนะฮะแต่ยังไม่เป็นคลาสสิกบลูหมายถึงว่ายังไม่เป็นบูลลิชนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการที่เปลี่ยนเทรนเสร็จแล้วล่ะกำลังสร้างฐานแล้วที่จะขึ้นต่อนะครับจะเห็นว่ากลุ่มนี้ในกลุ่มนี้แต่ละตัวปตท.นะครับปตท.นี่เป็นอนุโลมขึ้นแล้วนะครับปตท.สผ.นะครับก็กำลังที่จะเปลี่ยนนะฮะการเปลี่ยนอนุโลมต้องไปยืน139เห็นไหมครับแสดงว่าเนี่ยเดือนวันหนึ่งจะขึ้นไปพี่ที่ไปเปลี่ยนอนุโลมนะครับ PTGC จะเห็นหุ้นพวกนี้เหมือนกันทั้งหมดแต่มีสัญญาณกลับขึ้นมาคือ3ตัวนี้เราซื้อได้ใช่ไหมคะใช่3ตัวเนี้ยก็คือต้องซื้อสะสมสะสมแล้วก็ถือไปไอ้ตัวเนี้ยคือบัตทอมเห็นมั้ยฮะค่ะอันนี้คือบัตทอมแล้วก็กำลังขึ้นมาแล้วก็ถ้าราคาน้ำมันเนี่ยถ้าวิ่งกลับขึ้นไป70เหรียญ80เหรียญน่ะมันจะมีผลกับให้หุ้นพวกนี้ขึ้นค่ะแต่ว่ามันยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะอาจจะต้องรอนิดนึงใช่มั้ยคะก็เดือน2เดือนค่ะนะครับยังไงมันเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับค่ะดูกลุ่มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบปรับพอร์ตนะฮะกลับมาอยู่ในหุ้นพวกนี้นะครับกลุ่มเรื่อยๆเหมือนกันกลุ่มเรื่อยๆก็ต้องอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับอยู่กับหุ้นที่อยู่ข้างล่างแบบนี้เวลาจะเปลี่ยนเทรนด์ทีก็ใช้เวลานี่ตัวของ TTA นะครับก็จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ PSL ก็เป็นการซื้อสะสมหมดเลยสะสมก็คือซื้อมาอ่อนตัวนะครับก็เราก็ต้องอดทน PSL ด้วยอันนี้ตัว PSL นะคือเราต้องซื้อแล้วอดทนกับมันนะครับวันหนึ่งมันก็จะเหมือนกับเราดูบ้านปูนะฮะบ้านปูเนี่ยราคาถ่านหินเนี่ยไปแล้วนะครับก็ถ้าเราดู TTAP เชียดก็อยู่แถวๆเนี่ยนะฮะแล้ววันหนึ่งก็จะวิ่งกลับขึ้นไปบ้านปูกับ IVL บ้านปูเนี่ยเหลืออีกคันผ่าน27เนี่ยบ้านปูก็จะกลายเป็นขาขึ้นแล้วนะครับเราเห็นว่ากลุ่มคอมมอนดิตี้น่ะเริ่มมา IVL อะคะ IVL เหมือนกันนะครับที่ว่ามันนี้ทั้งหมดทุกตัวนี่เราสามารถซื้อสะสมได้ใช่มั้ยคะเป็นซื้อสะสมซื้อการซื้อสะสมคือซื้อมาอ่อนตัวนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีความไม่มีความอดทนจริงๆอ่ะอย่าเพิ่งเล่นหุ้นพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นการซื้อสะสมให้ IVL ก็มาแล้วเห็นไหมครับก็คล้ายๆกันนะฮะคือซื้อเมื่ออ่อนตัวแล้วถือยาวไปสักพักนึงถือยาวไปสักพักนึงรอวันวิ่งใช่ซื้อแล้วก็ดูจุดสต็อปลอสไว้แล้วกันว่ามันสต็อปลอสตรงไหนอย่าลืมจุดสต็อปลอสด้วยแล้วก็รอวันวิ่งนะคะคือถ้าตามทฤษฎีเนี่ยมันต้องรอ community reversal ซึ่งตอนนี้มัน reversal ไปทีละตัวนะครับแต่จะ reversal ได้ไหมเนี่ยเขาคิดว่าเรื่องของ EU การฉีดเงินเข้าระบบเนี่ยมีเหตุมีเป็นผลเยอะมากนะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดการ reversal ของ community นะครับเพราะว่าเป็นภูมิภาคที่ใหญ่นะมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ถ้าการฉีดเงินเข้าไปแล้วมันฟื้นตัวได้เหมือนกับที่อเมริกาทำ QE นะฮะอันนี้ก็จะมีผลทำให้ราคาคอมมอดิตี้ขึ้นแน่นอนนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ซื้อแล้วถือทนได้ก็แนะนำนะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งจุดสต็อปลอสไว้สำหรับกลุ่มคอมมอดิตี้ต่างๆนะคะแต่ว่าคนที่ซื้อถือไม่ค่อยทนล่ะคะจะต้องเล่นหุ้นตามเทรนด์ตามกระแสแนะนำตัวไหนก็ต้องมาดูนะฮะคือตัวของที่มีกำลังทำนิวไฮอยู่นะครับก็คือBWG นะฮะตัวนี้ BWG นะคะมาติดท็อป5วันนี้ค่ะราคาอยู่ที่จริงๆเริ่มขึ้นมาแล้วมีสัญญาณซื้อมาตั้งแต่ตรง6.50 บาทนะครับค่ะแล้วเราแนะนำให้ซื้อแท่งนี้นะครับแท่งไหนที่เราแนะนำมาตั้งแต่7.15 บาทค่ะตอนนี้ก็ให้ถือ65 สตางค์แต่เนี้ยคือจะกำลังจะเบรกนิวไฮขึ้นไปคนที่ยังไม่ได้ซื้อล่ะคุณนิพนธ์ก็ต้องซื้อแบบพอผ่าน7.75 7.80ก็ follow ตามขึ้นไป follow buy แล้วก็ตั้งจุด stop loss ด้วยใช่ฮะนะคะใช่ครับค่ะก็คือตัว BWG นะคะถ้าเกิดเบรกเท่าไหร่นะคะจุดที่ก็ตรงนี้ฮะ7.70เนี่ยฮะ7.70ค่ะเบรกก็ follow buy นะคะก็คือเล่นลักษณะของ trend following แบบนั้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมตั้งจุด stop loss ด้วยผ่าน7.50มาจริงๆก็เป็น follow ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องซื้อละ follow ไปแล้วค่ะก็สิ่งสำคัญในการเล่นหุ้นในเทรนด์ following แบบนี้ต้องมีอะไรบ้างคะ
เขาต้องดูถ้าหลุดกลับลงมาใหม่นะครับหลุด7.50ลงมาใหม่ก็ออกมาก่อนค่ะอย่าปักใจนะคะใช่แต่แพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นขึ้นอยู่แล้วขึ้นไกลนะฮะค่ะแพทเทิร์นที่ขึ้นไกลอยู่แล้วนะครับค่ะก็ต้องรู้นะว่าหุ้นอะไรนะฮะคุณเก่งกำไรตามข่าวเรื่องของการที่อะไรก็เรื่องของเขาอะไม่ต้องไปฟังเรื่องมากนะครับรู้ว่ามันขึ้นก็ซื้อไปแล้วกันแล้วก็ขึ้นข้างบนเนี่ยซื้อเพื่อไปขายค่ะนะครับไม่ใช่ซื้อสะสมเหมือนกลุ่มคอมมอดิตี้น้ำมันนะคือกลยุทธ์ในการลงทุนจะแตกต่างกันแตกต่างกันความเสี่ยงมีทั้งคู่แหละแต่ข้างล่างคือเสี่ยงไม่ขึ้นค่ะข้างบนนี่คือเสี่ยงติดเสี่ยงคือขึ้นแล้วลงแบบนี้ใช่ใช่มีกำไรต้องขายทันไอ้กลุ่มแรกเนี่ยคือเสี่ยงก็คือมันไม่ขึ้นนะฮะเสียเวลาแล้วก็ถ้า stop loss ก็ขาดทุนไม่เยอะแต่แบบเนี้ยเสี่ยงก็คือมีความเสี่ยงในการลงติดหุ้นมีความเสี่ยงเยอะติดดอยนะคะแต่เพราะฉะนั้น high risk high return high risk high return ถ้าเกิด break ได้ก็ด้านบนเปิดโล่งนะคะก็อย่าลืมขายทำกำไรกันนะหากว่าใครสามารถที่จะ following ได้ลืมตั้งจุด stop loss นะคะอย่างที่คุณนิพนธ์บอก high risk high return ค่ะอันนี้แนะนำมาอีกตัวหนึ่งก็คือเบรกเมื่อวานนะครับ sea oil sea oil ค่ะแนะนำมาตั้งแต่เมื่อวานตัวนี้ก็คือขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาใช่ๆนะครับวันนี้ตอนนี้ยังขึ้นอยู่นะฮะขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวานมานะครับ Sea Oil นะฮะค่ะจะเห็นว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นต้องมีแนวยังไงบ้างคะตัวนี้ Stop Loss ก็เป็นหุ้นตัวเล็กหมดเลยนะครับขึ้นมา2วันแล้วนะครับก็แต่ต้านก็อยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ที่13.40 แนวต้าน13.40ถ้าเกิด Break ได้สังเกตว่าวิธีเล่นของเขานะครับเขาก็คือพอเก็บของเสร็จก็จะเล่นยาวพอสมควรนะฮะก็จะขึ้นไปถึงก็อย่างช่วงที่ผ่านมาที่ไซด์เวย์นี่เหมือนเก็บของไหมคะไซด์เวย์ตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นการเก็งกำไรนะฮะก็เป็นการยืนที่จะไปต่อนะฮะเป็นยืนที่จะไปต่อมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูจะเห็นว่ามันเป็นหุ้นตัวขนาดเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับค่ะอย่าลืมจุด stop loss แล้วอย่าลืมขายทำกำไรนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะช่วงนี้จะไปที่สายของนักลงทุนนะคะไปสายแรกสายของคุณดวงเข้ามารอแล้วนะคะคุณดวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะขอถามหุ้น AJD นะคะมันลงตั้ง2วันแล้วนะคะไม่ทราบมันเริ่มเทแล้วหรือยังคะหรือว่าสามารถเก็บต่อได้คะตัว AJD เหรอคะใช่ค่ะค่ะซื้อต้นทุนเท่าไหร่คะ 4.2 นะคะ 4.2 นะคะมันเทตั้งหลายวันแล้วไม่ทราบว่าเขาเริ่มเทกันหรือยังหรือว่าเก็บต่อได้นะคะค่ะต้นทุน 4.2 ค่ะตัวของ AJD นะคะถ้าคิดราคาหุ้นตัวนี้5คูณนะฮะอันนี้22บาทแล้วนะค่ะคือมาจากบาทนี่นะเพราะว่าเขามีการแบบเปลี่ยนพานะคะใช่ใช่แล้วก็สัญญาณขายมา3วันแล้วนะครับก็เขาเริ่มขายกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็มันเป็นสัญญาณปรับฐานอยู่นะครับก็ต้องดูจุด stop loss นะครับค่ะดูจุด stop loss แล้วกันนะครับก็โหกลายเหมือนกันนะฮะแรกเลยก็จะช็อตเกมพอร์ตคือปิดต่ำกว่า4.46เนี่ยก็คือจะลงแล้วนะครับลงมาแนวรับต่อไปก็4.28นะฮะแล้วก็ห้ามหลุด4.14ตังค์นะครับบอกได้แค่นั้นนะครับแต่มีสัญญาณปรับฐานแล้วมีสัญญาณปรับฐานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีกำไรก็อย่าลืมนะคะบริหารพอร์ตดูค่ะห้ามหลุด4.14ตังค์ไปต่อที่สายของคุณทิตินะคะคุณทิติสวัสดีค่ะครับผมเชิญค่ะควรสอบถาม Dtac หน่อยครับขาดทุนอยู่ 5% ถือยาวได้ไหมครับ Dtac นะคะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ขาดทุนอยู่ค่ะดีแทคได้อยู่ในแนวโน้มลงอยู่กําลังจะเปลี่ยนแนวโน้มเราไปดูกราฟกันนะคะตอนนี้เราดูนิดนึงนะครับก็สัญญาณดีขึ้นนะครับมีไดเวอร์เจนต์ก็แสดงว่าอาจจะผ่านจุดต่ำสุดชั่วคราวไปแล้วนะฮะแล้วก็ขาดทุนอยู่ประมาณ 5% ก็ต้องทุนประมาณ101นะครับแนวต้านอยู่ประมาณ94บาทถ้าครั้งนี้ผ่านเนี่ยก็จะไปที่100นะครับค่ะก็ทนถือนะคะต่อที่สายถัดมาค่ะคุณสุพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเสนาค่ะเสนาซื้อหรือยังคะซื้อแล้วค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะ4.8 ค่ะ 4.80 นะคะค่ะค่ะตัวของเสนาค่ะซื้อแล้วที่ 4.80 คือหุ้นพวกนี้ต้องดูนิดนึงนะฮะค่ะคือหุ้นขึ้นมาก่อนแล้วค่อยแล้วก็มีข่าวนะ 4.08 4.08 คือเนี่ยเราดูเวลาเราเล่นหุ้นนะครับแถวนี้ไม่มีข่าวเลยนะพอขึ้นมา2วันนี้ใช่ไหมครับข่าวก็นำทุกสื่อเลยค่ะนะครับแล้วก็มันมีข่าวไงค่ะคือถ้ามันมีข่าวมันมีตั้งแต่ตรงนี้สิค่ะใช่ไหมค่ะแสดงว่าเป็นหุ้นเก็งกำไรไงค่ะเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณพื้นฐานมีข่าวต้องมีตั้งแต่2บาทเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ศาสตร์ข่าวมาเต็มเลยนะฮะแต่ก็การปรับฐานตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าวอลุ่มลดลงนะครับปรับฐานวอลุ่มลดลงแสดงว่าก็คือสามารถที่จะขึ้นต่อได้ค่ะนะครับต้องตั้งจุด stop loss ไว้ไหมคะมีโอกาสหลุด4บาทไหมคะโอ้ stop loss มันไกลมากนะฮะมันอยู่ที่แถวข้างล่างนี่เลยอ่ะ3.26เลย3.26เลยนะคะ
ก็น่าจะเหวี่ยงอยู่นะคะตัวนี้ก็ต้องดูค่าพฤติกรรมเป็นยังไงนะฮะขึ้นอย่างนี้แล้วมันเหมือนกับมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆนะครับแต่มันก็คงจะขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับก็ถ้าขึ้นอีกครั้งก็อย่าลืมขายนะคะใช่ใช่ค่ะมาต่อที่สายถัดมานะคะขอเป็นสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะมีคนเกิดหน่วยค่ะอยากถามฟินเทคนะคะว่าจะซื้อได้ไหมคะค่ะเส้นถือยาวนะคะค่ะได้ค่ะจะซื้อช่วงไหนซินเทคนะคะอยากซื้อซินเทคค่ะซินเทคซื้อที่ไหนดีคะก็ซื้อวันนี้ฮะซื้อตอนนี้ค่ะ3.46 บาทวันนี้วอลุ่มมันหายไปก็ดูตอนเย็นๆก็ได้ถ้าวอลุ่มมันหายไปก็ซื้อนะฮะมันก็จะค่อยๆขึ้นไปอีกนะครับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนะฮะยาวเท่าไหร่นี่ผมไม่ทราบนะครับแต่มันจะเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับยังเกาะเส้น10วันอยู่เห็นไหมครับแล้วก็เวลาลงวอลุ่มหายไปค่ะอย่างเงี้ยก็เข้าไปซื้อได้ก็ดูจุด stop loss นิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่ทำ new high นะครับแล้วนะฮะซินเทคสูงกว่าจะขึ้นไปสูงกว่า3.56 บาทแล้วสต็อปลอสก็จะอยู่ที่3.40 บาทค่ะหลุด3.40 บาทเป็นจุดสต็อปลอสนะครับหลุด3.40 บาทเป็นจุดสต็อปลอสนะคะใช่นะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาก็พอสมควรแล้วนะขึ้นนี้เป็นการขึ้นอาจจะเป็นการขึ้นสุดท้ายแล้วปรับฐานใหญ่ค่ะปรับฐานใหญ่ก็คือแบบนี้นะฮะปรับฐานพอสมควรค่ะนะครับการซื้อแถวนี้เป็นการซื้อประกันเก็งกำไรนะฮะไม่ใช่ซื้อเพื่อถือยาวนะครับค่ะขออนุญาตให้คุณนิพนธ์มาดูหุ้นระเป๋าให้นิดนึงได้ไหมคะตัวของทั้งดู ITD นะครับก็เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นรอข่าวหมดเลยนะฮะก็ดีทุกตัวนะครับค่ะดู ITD นะครับก็ ITD 9บาทค่ะใช่ ITD ลงมาก็จะเห็นว่าหุ้นระเป๋าพอปรับฐานวอลุ่มหายตลอดนะฮะค่ะวันนี้ก็เป็นก็ซื้อแล้ว ITD นะครับ CK นะครับเหมือนกันนะครับขึ้นมาแล้วก็วอลุ่มจะ CK จะอ่อนแอนะครับแล้วก็สเต็กนะครับสเต็กก็จะค่อนข้าง2ตัวนี้จะไม่เล่นเลยก็เด่นๆก็จะมียูนิคนะครับที่เล่นนะครับยูนิคนี่เราปรับเป้าใหม่ว่าประมาณการใหม่นะฮะมียูนิคกับ ITD 2ตัวนะครับที่อาจจะมีการปรับเป้าประมาณการขึ้นไปค่ะตัวของกลุ่มแบงค์ล่ะคะกลุ่มแบงค์นี่ค่อนข้างที่จะไม่เล่นเลยอ่อนแอมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เทพ KBank BBL วอลุ่มก็หายไปเลยมันคือเป็นตัวที่ถูกตัดออกจากยุทธจักรเลยนะครับก็ต้องรอดูนะฮะว่าคือแบงค์เนี่ยก็คือถ้าเราดูขึ้นเนี่ยก็คือจะขึ้นแต่รอเงินเหมือนกันเพราะเป็น Big Cap ส่วนใหญ่เพราะเวลาแบงค์ขึ้นเนี่ยก็จะมี BBL KBank SCB KTB ซึ่งเนี่ยเป็น Big Cap นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ต่างกันกับ Advance นะฮะAdvance ก็เหมือนกันก็เป็น Big Cap เหมือนกันเพราะนั้นเวลาขึ้นก็จะมีปัญหาช่วงนี้พอเงินมันหายไปนะครับมันก็จะขึ้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่เห็นไหมครับเราก็จะปรับฐานลงมานะครับก็สรุปว่าเรามีปัญหาเนี่ยในกลุ่มไม่ใช่กลุ่มอุตสาหกรรมเรามีปัญหาเรื่องของกลุ่มที่เป็น Big Cap นะใช่เพราะเงินยังไม่มาเราไม่ได้มีปัญหาว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราไม่ดีปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวไม่ดีไม่ใช่มันมีปัญหาที่ฟันโฟมันไม่พอมันยังไม่มามันไม่พอสำหรับที่จะทำให้เซตขึ้นไปถ้าเกิดมาเมื่อไหร่ขึ้นทันทีมาเมื่อไหร่ก็ขึ้นทันทีซึ่งเงินมันเราก็เห็นว่าเงินมันยังไม่มาเพราะฉะนั้นมันมาจากญี่ปุ่นนะครับแต่จากจีนเขาทำ QE เงินไม่มาญี่ปุ่นเงินมาค่ะนะครับตอนนี้ EU ทำอยู่แล้วก็เงินกำลังจะมาเดือนมีนาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใจเย็นๆนะใจเย็นๆหน่อยนะคะใช่ใจเย็นๆยังไงก็มาสบายใจใช่ถึงไปนะคะสุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์ย้ำกลยุทธ์กันทิ้งท้ายนะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้บวก10 จุดแล้วจะไป1,600แล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยค่ะเงินบางส่วนเก็งกำไรก็เก็งกำไรไปสำหรับหุ้นที่เป็นอนุมขึ้นส่วนเงินอีกส่วนนึงสำหรับการลงทุนก็ลงไปซื้อหุ้นที่อยู่ที่ข้างล่างคือหุ้นที่ต่ำๆคอมมูนิตี้ต่างๆที่เราแนะนำกันแต่การเล่นคอมมูนิตี้มันยากนะฮะมันไม่เหมือนเล่นหุ้นแต่ที่เป็นโดเมสติกเพลย์มันค่อนข้างที่จะเหวี่ยงนะดังนั้นตัดสินใจให้ดีว่าจะเล่นกับมันไหมถ้าเล่นกับมันก็ไม่มีอะไรก็แค่ซื้อแล้วก็อดทนมันจะเหวี่ยงไงก็เรื่องของมันพอขึ้นไปถึงเป้านะครับหุ้นพวกนี้เวลาขึ้นจะขึ้นมากกว่าโดเมสติกเพลย์ขึ้นเร็วและแรงแบบใช่แต่มันจะทำให้เราติดหุ้นเพราะว่ามันเหวี่ยงมันเหวี่ยงค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีนะครับว่ามันขึ้นเนี่ยแต่บางครั้งเราไม่ได้เงินกับมันหรอกเพราะว่ามันเหวี่ยงแรงมากเห็นใน RBC เล่นไหมครับแรงมากก็เวลาเหวี่ยงเรารีบขายพอรีบขายมันก็ไปลงมันก็ไปต่ออีกมันก็ทำให้เราประหยัดได้ตลอดเหมือนเล่นกับพนันใช่เป็นทำเราเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจมันก็คือถือแล้วถือยาวพอสมควรนะครับแล้วถึงเวลาก็ขายกำไร 50% 70% แล้วเราพอแล้วเราเลิกแล้วก็เลิกเลยค่ะไม่งั้นจะติดทนการเบี่ยงระหว่างทางใช่ให้ได้มองการกินคำโตแบบนั้นใช่ใช่นะคะรอรอบของมันใช่อย่าซื้อมากซื้อจะถือยาวๆแล้วอย่าไปดูมันดูแล้วมันอดเสียดายแก็บไม่ได้ซื้อที่ต่ำนะคะใช่
ที่ต่ำก็ตอนนี้ยังต่ำอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเดินเรือคอมมูนิตี้ต่างๆส่วนเทรดดิ้งก็อย่าลืมตั้งจุด stop loss แล้วก็อย่าลืมขายเวลาหุ้นขึ้นด้วยซึ่งกลุ่มคอมมูนิตี้เราก็ต้องตามไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันยังไม่ได้เปลี่ยนเต็มที่มันยังไม่ได้กลับตัวเต็มที่ 100% ยังฟันธงไม่ได้ 100% ว่ามันฟันว่ามันกลับตัวแล้วแต่ว่ามันกำลังจะกลับแต่ไฮริสไฮดีเทิร์นนะเราเห็นภาพแล้วมีสัญญาณรีเวอร์เซลแล้วนะครับรูปแบบกลับตัวยังไม่เริ่มเกิดขึ้นยังกลับตัวไม่ครบทุกคอมมูนิตี้เงี้ยเราก็ต้องเสี่ยงเข้าไปก่อนนะครับแล้วยิ่งเสี่ยงเราก็จะได้หุ้นที่ต่ำเขาเรียกว่า high risk ก็คือ high return นะครับค่ะอันนี้เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากทางด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะอีก1ชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ YouTube Stop Loss by ธนวัลย์บรรณโชตนะคะวันนี้คุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะบวยธนวัลย์บรรณโชตและทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ